ได้กลับมาขับรถโฟกอีกครั้งผมไม่ได้ขับมาสักพักหนึ่งจอดอยู่เฉยๆมันมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้กลับมาขับอีกครั้งวันนี้ผมจะขับไปรับชั้นที่ผมได้สั่งซื้อไว้เป็นชั้นมือสองผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรผมถึงชอบซื้อของมือสองบางอย่างมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเป็นสมบัติผัดกันชมก็เป็นได้หลังจากที่ผมได้ชั้นแล้วผมก็ไปที่ร้านซ่อมรถยนต์ช่างคนนี้เขาทำหลายอย่างไม่ได้ทำแค่เฉพาะเครื่องหรืออะไรแต่เขาทำทั้งสิ่งที่เราต้องการแก้ไขโชคดีที่ผมเจอพี่คนนี้ผมมีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะทำงานดีและคิดไม่แพงเรามีไอเดียอะไรเราก็มาแชร์กับพี่เขาให้พี่เขาแก้ไขให้การขับรถเก่ามันก็มีความสุขแบบนี้แหละเอารถออกมาซ่อมแก้ไขบำรุงทำให้เขาดีขึ้นในวันข้างหน้าถ้าเราเอาเขาออกไปใช้งานอีกครั้งมันก็เหมือนกับรถที่สมบูรณ์ในแบบที่เป็นเราซึ่งตรงนี้ผมมีความสุขจริงที่ได้ทั้งทำและขับเขาอีกครั้งคือหลักๆอะผมอยากเอาโซลาร์เซลล์รับไฟเพื่อให้เข้าแบบมันต้องไปซื้อเรียกว่าอะไรบ้างก็มีเป็นชุดโซลาร์เซลล์ของมันเลยครับแล้วก็ตัวรับไฟเข้ามาด้วยใช่อย่างเช่นผมขี้ขึ้นที่ทาไปเลยพี่มันเข้ามาได้เลยเหรอใช่ต้องมีตัวแปลงไหมพี่ไม่ต้องครับก็คือสายแค่ผมแค่ซื้อตัวรับเอลมาให้ได้เลยใช่ครับมันเป็นระบบที่สองตัวอยู่แล้วแล้วก็อินเวสเตอร์ใช่แล้วก็เบรกเกอร์ด้วยนะครับเบรกเกอร์ด้วยต้องใช้เบรกเกอร์พี่ก็แค่ดูว่าจะไฟเข้าว่าถ้าผมอยู่ข้างนอกตากแดดใช้แตะไฟด้วยไฟมันก็เข้าตัวรับเอลมาด้วยใช่เพื่อนผมก็ทำเป็นยืดเส้นเป็นข้างในเป็นนอนเป็นเตียงนอนผ้าใบกันสาดอันนี้มันก็เสื่อมสภาพตามการใช้งานผมออกเดินทางไปหลายทริปและใช้กับเขามาคุ้มค่าแต่ถึงเวลาไอตัวยึดมันก็หักทำให้ผมต้องให้พี่เขาเจาะน็อตใหม่และยึดรูเข้าไปใหม่ทำให้มันแข็งแรงกว่าเดิมผมเห็นแล้วก็สบายใจจริงๆที่มันกลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิมเมื่อทุกอย่างเสร็จหมดแล้วผมก็ขับรถกลับบ้านเตรียมกลับไปต้มกาแฟบนรถกินออกมาได้สักพักหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงไฟเลี้ยวที่มันแปลกๆผมก็เลยรู้สึกว่าไฟเลี้ยวมันน่าจะมีปัญหาผมเลยจอดรถลงไปดูปรากฏว่าไฟเลี้ยวมันไม่ทำงานทำให้ผมนั้นต้องขับรถกลับไปหาพี่เขาอีกครั้งหนึ่งพี่เขาก็ได้เช็คแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรหลังจากนั้นผมก็ขับรถกลับบ้านแบบสบายใจ
หลังจากที่ผมขับมาสักพักผมกลับบ้านมาผมก็ขอชงกาแฟเบาๆนิดนึงไอซ์อเมริกาโน่สูตรก็แล้วแต่ทุกคนเลยแล้วแต่ชอบของผมก็ยกเครื่องขึ้นมาบนรถเปลี่ยนมุมเล็กๆน้อยๆให้เรามีความสุขในระหว่างวันได้ทุกครั้งที่ผมได้ขับเขาออกไปบนท้องถนนแม้จะเป็นรถติดหรือจะเป็นสายธรรมชาติผมมีความสุขทุกครั้งที่อยู่บนหลังพวงมาลัยผมมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขจริงๆที่เราได้ขับเคลื่อนเขาบางครั้งเราก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันมีความสุขแบบไหนแต่ทุกครั้งที่ผมได้ขับผมรู้เลยว่าผมมีความสุขจริงๆเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณครับ